สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนกันอีกครั้งพักดีแล้วก็แพรี่กับไลฟ์เยาะรอบเย็นนะคะในงานฮักกาสแพลตซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น G ฮอล์1-2ค่ะใช่ค่ะซึ่งในรอบเย็นนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการแสดงดนตรีหมอลำนะคะวันนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะยกทัพไปเลยนะคะกับวงระเบียบวาทศิลป์ค่ะวงดนตรีหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลยดังไม่ดังอันดับหนึ่งไม่อันดับหนึ่งเนี่ยดูได้เลยนะจากแฟนคลับที่มารอกันตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วนะจริงๆในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยเขามีในส่วนของเรียกว่าเป็นแฟนมิตติ้งกันด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวการแสดงเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศหน้าเวทีคึกคักมากเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งเราจะจัดเต็มการแสดง2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะวันนี้เนี่ยนำทัพโดยพ่อเอ๊ะนะคะแล้วก็พ่อเปียระเบียบวาทศิลป์ก็จะมาเป็นอนุกรรมการด้านดนตรีด้วยนะคะวันนี้ก็ผมพระเอกนางเอกนะแล้วก็ดาวคือคุณนักดนตรีของระเบียบวาทศิลป์งานด้วยนะคะวอร์มเอทั้งพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยI'm sorry.
พี่น้องแฟนคลับทุกท่านในช่วงนี้ครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงนะครับซึ้งสักหนึ่งงานเพลงมอบเป็นความสุขให้กับพี่น้องแฟนในสำหรับวันนี้ครับมอบใหม่เป็นของขวัญพิเศษใกล้มือเขามาแล้วนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านครับขอเสียงคนมาทำงานเพื่อครอบครัวหน่อยแล้วเป็นกำลังใจพี่น้องสุขุมสุขุนเด้อขอมีความสุขหลายๆนะครับสำหรับรูปแบบมินิคอนเสิร์ตจากระเบียบวรรณศิลป์กับซอฟต์พาวเวอร์นะฮะสปรัสในสำหรับวันนี้ครับYeah, I'm gonna make it right.
ขอบคุณมากๆเลยในการจัดงานในสำหรับครั้งนี้นะครับสำหรับงานของคุณนักดับพร้อมกันสุดเร็วสุดยอดนะฮะวันนี้นำวัฒนธรรมวอลล์อีสานบานเฮ้าครับเกิดมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นการทุกท่านนะครับเอาล่ะพี่น้องว่าอยากบอกไปหลายครับวันนี้เวลาจำกัดแต่ว่าอยากพี่น้องได้มวลซึ้งเมื่อการแสดงเต็มรูปแบบนะฮะเต็มโชว์จากระเบียบวัฒนศิลป์ครับช่วงนี้พนักงานไม่เสียเวลาไปฟ้อนกันสักหน่อยก็แล้วกันครับเริ่มจากพระเอกหมอลำเสียงเจ้าพระเอกแพทย์พีรพัฒน์แยกทางพระหามเลยขอบคุณทุกท่านใจครับI'm not afraid to die.
ใจบรรณเกียรติกับเวทีมินิคอนเสิร์ตจากระเบียบวาระศิลป์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะได้รับเกียรติจากไม่ว่าจะเป็นคุณกุ๊กอิ๊งตอนนี้จะมาร่วมถ่ายภาพกับศิลปินเรานะครับแล้วก็จินดาสสจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านนายกของท่านผู้บริหารจากระเบียบวาระศิลป์ขอเสียงปรบมือกันต้อนรับครับเสียงนี้ไปเลยพร้อมกับศิลปินเราทุกคนนะฮะเชิญศิลปินมาก่อนไปแล้วกันบนเวทีทุกท่านเลยนะครับศิลปินจากระเบียบวาระศิลป์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตร่วมถ่ายภาพนะครับในงานสแปรดนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของหมอลำของเราพี่น้องจะถ่ายวงในเมล็ดท่านนี้ก็ขอเสียงเลยวันนี้นะฮะศิลปินก็มาพบปะเดี๋ยวขออนุญาตนะจะได้ร่วมนะครับถ่ายภาพบนเวทีขออนุญาตเชิญท่านผู้บริหารนะครับพร้อมกับคุณลุงอินนะครับแล้วก็ทีมงานสสจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะให้เกียรติบนเวทีร่วมถ่ายภาพกับศิลปินจากระเบียบวาระศิลป์หลังจากนั้นจะมาสนุกสนานกันต่อนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตของเรานะครับในสำหรับช่วงนี้นะฮะขออนุญาตนะครับทีมงานสักครู่นึงนะครับที่จะมาร่วมถ่ายภาพพี่น้องแฟนๆนะสามารถร่วมถ่ายภาพนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมแชร์เพราะว่าสแปรดในวันนี้เราจะสานวัฒนธรรมและพิศาลนะครับให้กับทั่วโลกได้รู้จักหมอลำของเรานะฮะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กระบอกเสียงเล็กๆสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับพี่น้องครับสวัสดีครับเชิญว่าเชิญคุณต้อนรับพี่น้องที่มาที่สุพิศาลของเราแล้วเดี๋ยวต่อคนละขออนุญาตเชิญนะครับตอนนี้เลยนะครับพร้อมพร้อมเพียงวันนี้เชิญท่านสสจากพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับขออนุญาตนะครับที่ทีมมาขอไปให้กับผู้บริหารแล้วก็พี่ด้วยนะครับขออนุญาตเชิญนะครับไปเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนเลยนะเดี๋ยวข้างหลังต่อนะนะครับวันนี้เนาะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมชมการแสดงหมอลำระเบียบวาระศิลป์นะครับในสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพี่ทีมงานขอไมค์หน่อยนะครับขอไมค์บนเวทีหน่อยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้พ่อเอกนะครับแล้วก็พ่อเปียได้กล่าวในสักนิดนึงแล้วก็พี่วิวได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนที่เกียรติมาร่วมงานนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีสุนิศักดิ์คนล้ำพระเอกยอดกระตันยูผู้ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นะครับสสจากท่านพรรคเพื่อไทยนะฮะตลอดจนพี่วิวครับวันนี้ให้เกียรติกับระเบียบวาระศิลป์ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพ่อเปียขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสาธุเอฟซีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านนะครับท่านวิวนะครับพรรคเพื่อไทยและสสทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับจัดงานระดับประเทศนะครับซอฟต์พาวเวอร์พักก้าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยต่อยอดให้โดยเฉพาะศิลปินอีสานนะครับผมที่ไม่เคยมาเล่นพ่อใหญ่อย่างนี้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากศิลปินพื้นบ้านระเบียบฟ้ากันด้วยนะครับเชิญพ่อเอฟเลยครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสสทุกท่านนะครับผมที่ให้โอกาสกับระเบียบวาระศิลป์นะครับที่ได้นำพาคำว่าศิลปะวัฒนธรรมอีสานนั่นก็คือหมอลำนะครับขึ้นมาแสดงในสถานที่อันทรงเกียรติแล้วก็เป็นสถานที่ที่หมอลำหลายวงหลายคณะใฝ่ฝันอยากนำพาศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นแบบตรงสถานที่อย่างนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับหมอลำระเบียบวาระศิลป์และผมจะอีกหลายๆคณะครับที่จะตามมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณอีกนะครับผมขอบคุณนะครับที่เป็นเกียรติได้พบกับพี่น้องประชาชนเชิญครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าขอขอบคุณทางระเบียบวาระศิลป์มากกว่านะคะที่ให้เกียรติทางคณะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ทำให้แฟนคลับมากันมากมายขนาดนี้ในวันนี้ขอบคุณให้ด้วยนะคะที่นะคะแค่ดูเพียงเริ่มต้นนะคะก็รู้แล้วว่านำมากับความสนุกนะคะแล้วก็เสียงของความสดใสด้วยการแสดงของน้องๆทุกท่านนะคะก็วันนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานอาก้าสแปรชนะคะก็ขอให้ทุกคนดูวันนี้เสร็จถ้ามีเวลาก็เชิญชมบูธต่างๆได้เลยนะคะทุกที่ก็ตั้งใจจัดอย่างดีค่ะแล้วก็เผื่อมีอะไรที่สามารถต่อยอดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้ในอนาคตทางรัฐบาลก็ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับก็ขอขอบคุณในที่นี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอิงกาพร้อมกับทีมสสจากพรรคเพื่อไทยขอบ
ถึงกันอย่างสูงครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไปเป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกช่องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ที่เกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับกับระเบียบวัฒนศิลป์ในการร่วมงานนะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับพลังจากวัฒนธรรมของเรานะครับในการร่วมกับศิลปวัฒนธรรมภาพพื้นที่สามด้านของเรานะครับวันนี้บนเวทีนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือกับทีมนะครับสสจากพรรคผู้ใหญ่ด้วยนะครับลุงยิ้มพร้อมกับนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จากระเบียบวัฒนศิลป์ครับวันนี้ก็ได้เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะและขอบคุณนะเสียงปรบมือทีมศิลปินจากระเบียบวัฒนศิลป์ครับเอาล่ะการแสดงความสุขความบันเทิงของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวน้องพี่หน้าอยู่ต่อกับเรานะครับบนเวทีในสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวพี่ทีมงานขอไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้กับทีมงานนะได้ลงพักผ่อนตามอัธยาศัยสักครู่เดี๋ยวเราก็จะนะฮะมอบความสุขกันต่อนะฮะเราก็จะสื่อสารกันต่อบนเวทีนะครับอันนี้ศิลปินคนใหม่ฝากสู่อ้อมใจพี่น้องแฟนๆครับลูกครึ่งสาวไทยเยอรมันนะฮะสาวงามจากยะโสธรพี่น้องยะโสยศไสน้องขอบคุณมากเลยนะสำหรับพี่น้องแฟนๆ MC ทุกท่านนะครับฝากไว้ในนามน้องลีน่าชนิสาระเบียววัฒนศิลป์นะฮะเอาล่ะครับความสุขความบันเทิงในช่วงนี้มอบให้กับพี่น้องแฟนๆกันต่อกับน้องลีน่าลืมพูดสิเป็นคนเดิมเดิมมาแต่ละคน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 เป็นคนเดิม
สมัยเป็นราคาและสมฟังเดินเสื้อจนเธอเดินต้องตกใจพอเห็นเธอต้องซึ้งเสลือเสลื่อมต้องรออยู่ในใบทุกวันเธอต้องออกมาเธอเศร้าเสียใจจนนั้นเมื่อตาพี่น้องโอ้ยพี่น้องมากกันแบบปุ้นน้ำฟ้าข้างเลี้ยวไปจนสุดลูกหูลูกตาแมนครับเจ้าบ่าวแบบผู้ข่อยเวทีอย่างรู้ผู้ข่อยยืนอย่างเสนอเนี่ยเป็นยังเขาก็เอียงเวทีไปพี่แบบพี่น้องแล้วพี่กะไรพี่น้องกันน้องเอกะไรกันเนาะอันนี้บัตร2,000ผมบัตร2,000ทั้งหุ่นบัตรลอยหนึ่งเดี๋ยวยกนี่แก้วเป้าบัตรฟรีบัตรฟรีพนักงานมูคนนี้นี่ดอกแมวเป่าก็มีฉายาดิเป็นยังไงฉีดทีมั้งว่าจะไหนพี่เปิดวงปีการนี่กับว่าพอปิดวงมือนี่ได้ฉายาเลยว่าแก๊งใบเขียวแก๊งใบเขียวได้เลยขอบคุณดอมแม่เปาบ้านน้องเต้าบ้านอัพธนากรพ่อบักสวยใสบ้านพระเอกเสียงอ่อนอยู่ท่านใดบ้านเต้ายอมกำลังข่อยเงินยางหนึ่งเงินยางอ่ะบ้านข่อยยืดใสเลยตัวเนี่ยอำนาจจะเลื้อนกูเร็วตามรถเก่าสมุ่งจะมาบ่มีพี่พี่น้องครับพี่น้องใหม่ก็ตั้งใจเราเดี๋ยวว่าจะซิมโมนีขอพูดหลายๆครับพี่น้องเฮ้ยผิดกล้องแล้วด้วยความคิดหอนคิดถึงพี่น้องก็ยังมาหาพี่หาน้องคือเก่าฝากติดตามน้องแนนระเบียบวัฒนศิลป์มินิคอนเสิร์ตหลายห้องหลายบอลพี่น้องก็อย่าลืมไปให้กำลังใจวันที่6นี่เป็นพ่อคุณยุทธีแฟชั่นไอแลนด์ลามินทาและพี่น้องเด้อวันที่
ครับนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เสียมาเที่ยวงานมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกสันทีผู้ใดเสียข่าวมาเที่ยวงานวันนี้คือสาวที่บริสุทธิ์นะจ๊ะก็บริสุทธิ์อยู่แต่ว่าอยากให้สวยที่สุดสีไหนพี่ต้องเป็นคนที่ใส่เสื้อสีดำจ้าก็คิดดูสิคนใส่เสื้อดำนี่เป็นคนที่น่าค้นหาคือบางสันเสื้อดำขนาดนี้แล้วคิดว่าผิวจะดำขนาดไหนก็พอนะครับเสื้อดำไม่น่าค้นหาเท่าคนที่ใส่เสื้อลายอ๋อคือบางสันขนาดเสื้อก็ลายแล้วท้องจะลายขนาดลายขนาดเนาะแต่สีเขียวนี่สีมงคลเลยคือว่าตังสันพีสีเขียวเป็นสีเหนียวซับเออแอนโศกมันแต่ว่าผู้ใดได้เมียใส่เสียสมภูมิใจเลยเป็นอย่างพีเสื้อขนาดส้มขนาดนี้แล้วกินจะส้มขนาดไหนพี่ก็น้องครับเสียตัวนี้จะบอกว่าแต่คนห้องมือผีดวงเพื่อที่ส่งเสนอเนี่ยเพื่อเป็นการผสมเวลาชมนี้ศิลปินเขาหลายล่ะพี่น้องครับจะเฝ้าไปใส่เด้อครับเวลาจำกัดก็จริงแต่ผลงานการแสดงของเราเป็นวัฒนศิลป์นำมหาพิฮานองมีทั้งร้องมีทั้งเล่นมีทั้งเต้นเล่าเรื่องตัวก่อนกับพี่แจ้งกันปังก็แจ้งนะเล่าหน่อยๆแต่ว่าได้เรื่องโอ้เพราะนั้นใช่เป็นพระเอกบ้านเราไปแต่งตัวก่อนขอบคุณมาสุดๆเลยนะอย่าไปมองว่าอย่าบอกเห็นว่าเป็นพระเอกนะเนี่ยนะเอาล่ะเป็นการมาเสียเวลาช่วงนี้ครับก็เป็นการมาเสียเวลาเสียงของมือเล็กนี่เป็นไงครับตอนรับพระเอกเสียงอ่อนท็อปดาราก
านมากๆเลยนะคะกับการแสดงของระเบียบวาทศิลป์ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพระเอกของเราค่ะเต้าหยองนะคะวันนี้แฟนคลับมากันเต็มมากๆเลยคุณป้าสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่สนุกมากๆเลยนะคะนี่นี่มีแฟนเขายกมาเช้าในนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเอฟซีระเบียบวาทศิลป์นะคะวันนี้มาชมกันถึงที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะคะเราจะเพจกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับภาพบรรยากาศสนุกๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah, I won't take it.